ยกันวันเสาร์ช่วง Style Limited สนับสนุนโดยลุ้นรถรวยทอง100วัน100รางวัลกับบัตรออมสินท1115ตอนนี้นะคะเราสองคนก็นั่งอยู่ในร้านชิลแอนด์บริวค่ะร้านอยู่ในซอยสุขุมวิท49บรรยากาศน่านั่งมากเลยนะก๊อตค่ะร้านนี้นะคะก็จะเป็นบ้านนะคะสีฟ้าๆเห็นไหมสดใสอบอุ่นทีเดียวในบ้านเนี่ยนะคะเขาจะตกแต่งด้วยอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวเดี๋ยวเราไปพูดคุยถึงคอนเซปต์กับหุ้นส่วนร้านท่านหนึ่งนะคะคุณโอนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะไอเดียของร้านก็คือคอนเซ็ปต์ของร้านเราพยายามอยากจะทำร้านที่แบบว่าให้เพื่อนๆมาแฮงเอาท์หรือนั่งสบายๆหลังเลิกงานอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็รวมไปถึงก็ในการมีดนตรีสดวันศุกร์เสาร์ตั้งแต่2ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนครับผมใช่ครับเพื่อนๆมารวมการคิดไอเดียการตกแต่งร้านเปิดร้านนี้ต้องถามว่าหุ้นส่วนที่ร้านนี่มีกี่คนเพื่อนๆมีกี่คนคะหลักๆหุ้นส่วนก็จะมี7คนครับผมใช่ทุกคนก็จะดูแลสัดส่วนแบ่งหน้าที่กันไปตามแต่ละคนใช่ครับผมคุณโอทำอะไรเอ่ยใช่จริงๆโอก็ดูฝ่ายพวกการเงินนี่ครับผมช่วยดูแลใช่ครับแล้วเรื่องของอาหารล่ะคะเรื่องอาหารจะเป็นมีเพื่อนที่เขาดูแลก็คือเขาจะมีเรียนทางด้านอาหารมาก็คือจะคอยดองเบอร์มาด้วยแล้วก็จะมีธุรกิจส่วนตัวของเขาเองที่ว่าเป็นร้านอาหารในโรงแรมครับผมก็จะมีแบบคิดสมคิดสูตรอะไรเองใช่ใช่ใช่ก็คือรวมถึงจะเป็นพวกน้ำซอสน้ำจิ้มอะไรของแม่ก็คือจะเป็นโฮมเมดที่คิดขึ้นมาเองทั้งหมดครับผมแสดงว่าเพื่อน7คนก็แบ่งหน้าที่กันไปแต่ต้องถามว่าคอนเซปต์ร้านที่บอกว่าเกี่ยวกับเอาอุปกรณ์การเดินทางมาตกแต่งทั้ง7คนชอบเที่ยวใช่มั้ยคะใช่ครับผมจริงๆทั้ง7คนก็ชอบเที่ยวก็ณจุดแรกที่เรามาก็คือเราก็มานั่งคุยกันเอ๊ะเราจะแต่งร้านเป็นแนวไหนดีนะแล้วเราก็มาคุยกันแล้วทุกคนก็เหมือนกับว่ามีแนวทางเหมือนเดียวกันก็คือทุกคนชอบเที่ยวแล้วเวลาไปสถานที่เที่ยวทุกคนก็จะชอบกินก็คือเที่ยวไปกินไปประมาณนั้นครับผมแล้วก็เลยออกแบบมาร้านให้มันเป็นรูปแบบการเดินทางใช่ครับซึ่งอย่างที่เห็นข้างหลังเราเลยนี่จะเป็นแผนที่ค่ะเนาะแล้วก็จะมีเป็นเวลาแบบนาฬิกาแต่ละประเทศเนาะว่าประเทศนี้เมืองนี้กี่โมงอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าในการไปท่องเที่ยวแต่ละที่เนี่ยเราไปเจอร้านเด็ดๆเราก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆฟังเนี่ยก็จะมาแนะนำเพื่อนๆฟังแล้วรวมถึงการที่แนวอาหารของร้านเราก็จะเหมือนกับว่านำเอาวัตถุดิบที่ดีๆของแต่ละประเทศเอามาใช้กับร้านเราแล้วก็มาประยุกต์ดัดแปลงให้เข้ากับรสชาติของอาหารของคนไทยนี่ครับของร้านนี่เป็นแนวฟิวชั่นใช่เป็นแนวฟิวชั่นก็คือจะเป็นแบบนานาชาติไม่ว่าจะเป็นจะมีอย่างเช่นพิซซ่าต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยใช่มีการปรับปรุงอะดับด้วยใช่ครับให้มันเป็นแนวของให้เหมาะกับรสชาติคนไทยแสดงว่าแบบเพื่อนๆนะไปเจอร้านที่ไหนนะก็จะต้องมากรี๊ดๆกันว่าที่นี่อร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากใช่แล้วก็มาปรับปรุงเมนูของร้านเราใช่ใช่ครับแล้วก็จะพากันไปกินอะไรอย่างงี้ใช่ครับโอ้โหเอาล่ะต้องพิสูจน์แล้วล่ะนะคะมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยมีแต่อะไรที่มัน amazing อ่ะขออย่างแรกเลยได้มั้ยตื่นเต้นกับอันนี้มากอันนี้อะไรคะอันนี้มันจะเรียกว่าเป็นปาร์ตี้ครับก็ผมก็คือใช่ครับก็คือเหมาะสำหรับว่าให้เพื่อนๆมากินกันแชร์กันหลายๆคนประมาณสัก4คนอะไรเงี้ยแต่จริงๆเครื่องดื่มข้างในก็คือลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นอะไรใช่ครับแล้วก็บอกว่าใช่เครื่องดื่มภายในเปลี่ยนได้ครับผมมีอะไรบ้างอะคะที่แบบแนะนำมาแนะนำก็จะมีพวกเป็นโบราโบราอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราเป็นเครื่องดื่มใช่ครับซึ่งไม่ควรจะเป็นการทานที่ต้องสามัคคีกันเพราะว่าได้อย่างนั้นใช่ครับนี่นะคะอร่อยอ่ะครับหวานสดชื่นหวานนิดหน่อยนะคะแต่คนโกรธกันห้ามมากินด้วยกันนะอาจจะกินด้วยกันแล้วก็ดีก็ได้นะคะรักกันไปเลยนะกับเน่เขาเรียกว่าปาร์ตี้ครับเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยคุณผู้ชมมาลองนะเก๋แล้วก็อร่อยสดชื่นแล้วก็หนักด้วยนะคะเดี๋ยววางก่อนสำหรับอันนี้นะคะเด่นทีเดียวนี่เลยต่อไปเป็นอาหารดีกว่าเนาะอาหารครับเริ่มเป็น
เมนูไหนเริ่มเป็นตัวนี้ก่อนก็ได้ครับผมเป็นพ็อกช็อปครับผมก็คือเราจะใช้เนื้อตรงส่วนของเขาเรียกว่าตัวเนื้อพ็อกช็อปของหมูครับก็คือเป็นเนื้อสันนอกใช่ครับตัวนี้ก็จะเด่นเพราะเราจะหมักแล้วก็ราดด้วยซอสเบคอนใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะความอร่อยของเมนูนี้คืออะไรอะคะอ๋อจะอยู่ที่ซอสเบคอนครับผมก็คือเราจะหมักกับพวกไวน์แดงอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนที่จะมาราดครับผมนี่ซอสเบคอนค่ะไม่เคยเห็นที่ไหนมาเลยอะใช่ครับเนาะจะเปรี้ยวๆนิดๆนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่เลี่ยนเลยนะคะแล้วก็เข้ากันกับตัวเนื้อหมูมากเนื้อหมูก็นิ่มดีนะมาชิมนะเด็ดๆอันนี้ซอสเบคอนอ่ะโอเคเมนูแรกนะคะถัดไปก็จะเป็นซี่โครงแกะครับผมเรียกว่าแกะจิ้มแจ่วครับผมก็คือจะมาประยุกต์ให้เข้ากับน้ำจิ้มแจ่วที่คนไทยคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะใช่ไหมครับส่วนตัวแกะเนี่ยซี่โครงแกะเราจะสั่งมาจากออสเตรเลียครับก็คือจะลดความเหม็นไปได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็จะไปหมักกับพวกน้ำพวกสมุนไพรที่เรานำเข้ามาจะเป็นสมุนไพรสดครับจะไม่ได้เป็นสมุนไพรพวกแห้งหรือกรอบที่ช่วยสำเร็จรูปมันก็เลยใช่มันก็เลยจะทำให้คือปกติมันไม่ค่อยเหม็นครับปกติแบบมันจะมีปัญหาเรื่องเหม็นใช่ไหมคะอันนี้ก็คือจะมีสูตรเฉพาะของทางร้านด้วยใช่ไหมครับรวมถึงใช้วัตถุดิบที่สดมันก็เลยจะช่วยไปได้เยอะเลยครับผมต้องบอกว่าเนื้อแกะนุ่มมากแล้วก็หอมด้วยนะคะแล้วมันต้องข้าวแบบจิ้มแจ่วนิดนึงใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับจิ้มแจ่วแหมเผ็ดๆของไทยนี่ยังไงก็เข้ากันเนาะกับคนไทยเนาะอืมยอดบางที่อาจจะมีกลิ่นนะคะแต่ขอบอกว่าที่ชิวันวิวนี่รับรองว่าเด็ดหอมด้วยเครื่องเทศด้วยเนาะครับผมค่ะอ่ะต่อไปก็ไปตัวนี้จะเป็นลาบปลาโอครับผมจะใช้ปลาโอสดมาทำคลุกเขากับเครื่องปรุงของลาบครับผมใช่ครับปลาโอนี่ก็คือจะเป็นพวกสกุลเดียวกันพวกปลาทูน่าใช่ครับมันก็คือจะเป็นเนื้อปลาทูน่าเนี่ยแหละครับจริงๆแล้วแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าจะเป็นเนื้อส่วนไหนของปลาทูน่าซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นปลาทูน่าแบบชนิดแบบบูฟินซึ่งเราจะใช้เนื้อส่วนเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อแดงครับใช่เป็นเขาเรียกว่าอะคามิครับผมอะคามิใช่ครับอาหารหลากหลายนะที่นี่นะต้องบอกว่าทานมา 2-3 จานเนี่ยนะไม่ค่อยห่วงเครื่องอ่ะจัดเต็มรสชาติจัดจานแบบกลมกล่อมมากเลยนะคะเดี๋ยวเราลองชิมตัวนี้สาวๆต้องชอบใช่ไหมคะมันจะมีความแบบว่าเป็นเหมือนแบบเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะแล้วก็รสชาติค่อนข้างจะไอ้นั่นค่อนข้างจะรสชาติจัดใช่ใช่ครับนะคะทีเดียวเหรออ่ะโอเคต่อไปค่ะข้างหน้าตัวนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้ไวท์ซอสกับสโมคแซลมอนครับผมสโมคแซลมอนนะคะแล้วก็เป็นไวท์ซอสด้วยใช่ครับก็คือเราก็ตอนเราผัดเราก็จะใส่พวกไวท์ขาวลงไปคลุกลงไปด้วยเพื่อให้มันหอมกลิ่นมันมีหอมมากขึ้นนี่คุณโอดูเรื่องการเงินซะเป็นส่วนใหญ่ใช่แต่ดูเรื่องอาหารเยอะมากเลยอ่ะแสดงว่าไปเที่ยวแต่ละที่ก็ต้องหาอะไรทานอร่อยใช่ก็หาอะไรทานอร่อยอร่อยครับชอบอาหารของชาติไหนคะแนวไหนจริงก็ชอบแนวอิตาเลียนครับผมใช่ก็จะไปมาแล้วก็กินแล้วก็รู้สึกว่าของเขาก็มีวัตถุดิบดีๆอะไรมาปรุงได้เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหุ้นส่วนท่านอื่นๆล่ะเพื่อนๆล่ะก็ส่วนใหญ่หลากหลายไหมคะแนวหลากหลายครับหลายคนบางคนก็ไปชอบแบบโฟกาฝรั่งเศสอย่างงี้ก็มีเพิ่งจะมีเมนูออกมาใหม่ล่าสุดก็เป็นเมนูโฟกาครับผมใช่มาปรุงนะคะอร่อยทีเดียวนะมาชิมเลยนะคะกับเมนูจานนี้ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยมาแล้วเหมือนบ้านเหมือนมาเจอเพื่อน คือถ้าไม่รู้จักก็มาได้นะนะคะมาแล้วมันก็อบอุ่นมีอาหารมากมายหุ้นส่วนร้านเจ้าของร้านก็อยู่กันบ่อยๆเห็นว่ามีจัดปาร์ตี้หลายๆครั้งใช่ไหมใช่มีจัดปาร์ตี้กันหลายๆครั้งก็แล้วแต่บางทีแขกก็มาขอใช้สถานที่จัดปาร์ตี้ด้วยอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นทีมงานอะไรอย่างนี้แล้วแต่ครับผมใช่ก็จะบุ๊กโต๊ะกันมาอย่างเงี้ยครับซึ่งก็จะมีมุมนั่งข้างนอกด้วยใช่มีมุมนั่งข้างนอกครับผมอย่างสมมติช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วข้างนอกอาจจะกับอากาศเย็นๆอะไรเงี้ยเย็นๆหน่อยนะใช่ไหมครับผมก็นั่งข้างนอกแล้วก็เห็นว่ามีเล่นดนตรีสดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับช่วงศุกร์เสาร์อย่างเงี้ยครับผมก็สองทุ่มถึงเที่ยงคืนครับผมรวมถึงก็มีถ่ายทอดสดฟุตบอลด้วยใช่หลากหลายอารมณ์เลยนะหลากหลายอารมณ์เลยครับผมก็คืออยากให้แบบว่าให้กับทุกคนสามารถหรือแม้จะชอบอะไรแบบว่าไม่เหมือนกันก็สามารถทำกิจกรรมด้วยร่วมกันได้ที่นี่ครับผมเป็นที่พักผ่อนซะส่วนใหญ่ครับเห็นว่ามีจัดปาร์ตี้สนุกสนานมากมายเลยทีเดียวมีคอนเซปต์ต่างๆด้วยใช่ครับแอบรู้มาว่ามีแบบว่าแอบจัดปาร์ตี้ชุดนอนนะมีชุดนักเรียนก็มีชุดนักเรียนก็มีด้วยเหรอเดี๋ยววันไหนเรามาลองกันสักทีอยากอ่ะอยาก
มาด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเลยนะเดี๋ยวขอตั้งทีมอาชีพในฝันคุณผู้ชมนะลองมาดูกันสนุกทีเดียวค่ะมาที่นี่นะคะที่นี่นะคะไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวแหละเครื่องดื่มที่อยู่ตรงหน้าที่นี่ก็เน้นด้วยเครื่องดื่มเยอะไหมคุณโอเยอะครับผมก็มีแบบว่าเป็นม็อกเทลก็คือไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็มีครับผมตัวพวกนี้ครับผมที่กำลังทานกันอยู่ที่ก็ทานอยู่นี่คืออะไรใช่ก็จะเป็นกีวีเอ็นวีครับก็คือเป็นสมูทตี้กีวีครับผมใช่ส่วนตัวนี้จะเรียกว่ามูจิโต้ชูเอ็นบูจะเป็นสตรอเบอรี่ไซรัปครับผมใช่ครับแล้วก็โรยด้วยใบมิ้นใบมิ้นให้มันหอมหอมนะคะคือเครื่องดื่มเนี่ยหลากหลายนะคะทั้งค็อกเทลม็อกเทลต่างๆสุขภาพสดชื่นก็ได้เลยนะใช่นะคะมาปาร์ตี้อยากจะสามัคคีสามัคคีกันก็แชร์กันแบ่งกันนะสั่งได้หลายๆครับไม่ต้องห่วงครับตัวนี้นะคะอ่ะอาหารเขาก็อร่อยแล้วนะเครื่องดื่มก็แหมมากมายหลากหลายทีเด็ดอีกอันนึงนี่แหละเอามาให้คุณผู้ชมดูนี่คืออะไรครับน้องนี่คือพานาคอตต้าครับผมก็เป็นตัวขนมหวานที่ส่วนใหญ่ลูกค้ามาก็จะชอบสั่งหลังจากกินตบท้ายหลังจากอาหารคาวเนี่ยครับผมใช่ที่มันเด็ดยังไงอะคะนี่ก็คือจะเป็นแบบเหมือนกับเราทำสดใหม่ทุกวันตัวนี้คือเราจะไม่ได้ทำค้างคืนเอาไว้แล้วก็รสชาติของพานาคอตต้าเราจะให้มันหวานน้อยจะไม่ได้ให้มันหวานมากเกินไปอย่าให้สั่งหลายชิ้นไงนี่นะคะมาเป็นรูปหัวใจน่ารักเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะลองหน่อยนะต้องลองนะลองไหนนะไม่อยากตัดใจเลยอะอร่อยอะไม่หวานละลายคุณภาพกันคุณเดือดภาษาบ้านอะไรนะละมุนละมุนมากคุณผู้ชมพนักเขาตั้งละเลียดลิ้นเหรอเรารู้แล้วล่ะว่าทำไมมันต้องสั่งอีกเนี่ยเราจะหมดแล้วคุณผู้ชมหมดไปแล้วครึ่งนึงค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยอร่อยจริงค่ะเนาะเราต้องคนละอันแล้วละก๊อตเด็ดมากไม่ให้ละนะคะคุณผู้ชมค่ะมาชิมอันนี้อร่อยจริงนอกจากตัวนี้แล้วมีอะไรอีกไหมคะจะเป็นพวกเค้กมะพร้าวครับผมที่จะมีแล้วก็จะมีหลายๆตัวมีช็อกโกแลตด้วยครับผมเค้กช็อกโกแลตอย่างเงี้ยครับผมนะคะของคาวของหวานครบถ้วนบรรยากาศแบบนี้ดนตรีสดก็มีครับผมอยากมาแล้วเนี่ยนั่งดูเนี่ยมายังไงคะคุณโอหลอกทางกันนิดนึงก็ถ้าเกิดจากทางร้านมาก็เข้ามาทางซอยสุขุมวิท49ครับผมก็ตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยลงมาสมิติเวชแล้วก็จนเลยแยกสุขุมวิท49/11ร้านก็จะอยู่ติดกับปั๊มน้ำมัน TPI ครับผมนิดเดียวนะจากแยกก็คือจะแยกตอนสูงไว้49ครับจะเป็นนิดเดียวเองแต่ว่าเข้าได้หลายทางคืออันนี้เขาเดินทางสะดวกต้องบอกนี่ก่อนเข้าซอยทองหล่อก็ได้นะทองหล่อ13ใช่ครับทองหล่อ13ครับแล้วก็อุ๊ยสุขุมวิทหลายซอยมันทะลุกันหมดสุขุมวิท39ก็ได้ด้วยนะคะร้านเปิดปิดกี่โมงร้านเปิดปิดก็คือจะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์เราก็ช่วงเวลา 5:00 น. ถึงเที่ยงคืนครับผมใช่ครับ5โมงนี่คือ5โมง5โมงเย็น5โมงเย็น5โมงเย็นครับผมไม่ได้เปิดตอนกลางวันใช่นะคะ5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนมีปาร์ตี้ก็แอบต่อแอบต่อแอบต่อได้ถ้างงยังไงคุณผู้ชมคะโทรมาถามทางได้ค่ะก็เบอร์โทรศัพท์ก็0819876364หรือว่าจะติดตามผ่านทาง Facebook ก็ได้ครับก็ www.facebook.com แล้วก็ /chuanbu ครับผมเราเข้าไปกดไลค์ได้ใช่เข้าไปกดไลค์แล้วก็ที่นี่เราก็จะมีโปรโมชั่นในทางผ่านทาง Facebook บ่อยๆถ้าติดตามก็เข้าไปดูอาจจะได้รับวอยเชอร์อะไรด้วยครับผมนะคะใครอยากจะปิดมีปาร์ตี้เป็น private ก็มาที่นี่ได้เลยโทรเข้ามาสอบถามละกันนะคะกับบรรยากาศแบบนี้อาหารอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะที่ร้านนี้เลยค่ะวันนี้มีอะไรพิเศษคุณแจงมีวอยเชอร์มาแจกค่ะทางร้านใจดีนะคะมอบวอยเชอร์ให้มูลค่า 1,000 บาท3ใบค่ะแต่ว่าต้องให้ร่วมสนุกกับทางรายการนิดนึงนะคะให้ตอบมาว่าร้านนะคะตั้งอยู่ในซอยอะไรค่ะพิมพ์คำตอบนะส่งมา SMS 422-1980หรือว่าอีเมลนะคะ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะถามว่าร้านตั้งอยู่ในซอยอะไรเมื่อกี้บอกไป3ซอยเอามาสักซอยหนึ่งก็ได้นะคะนะคะเอาบอกไป3ซอยอนุญาตแล้วเดี๋ยวขออนุญาตจับฉลากแล้วกันเพราะว่าของรางวัลมี3รางวัลนะคะมูลค่า 1,000 บาทอย่างที่คุณแจ้งขอใบนึงได้มั้ยอย่างมาอะไรนะขอใบนึงขอคุณโอละกัน3ใบที่ให้มอบให้กับแฟนรายการคุยกันวันเสาร์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณโอมากค่ะที่มาแนะนำอาหารดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอทานต่อได้ครับคุณโอขอบคุณนะคะคุณโอขอบคุณค่ะกินต่อได้ป่ะเราชอบซอสเบคอนอันเนี้ยแต่ผมชอบของหวานอะ Chill and Brew มอบกิฟต์ว
อยเชอร์มูลค่า 1,000 บาทสำหรับรับประทานอาหารในร้านเพียงตอบคำถามเข้ามาว่าร้านชิลแอนด์บริวตั้งอยู่ในซอยอะไรส่งคำตอบมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะบัตรรับประทานอาหารจากร้านชิลแอนด์บริวแต่ต้องรีบๆส่งเข้ามานะคะเพราะมีอยู่3ใบเท่านั้นค่ะ